ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรัศดาแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่เขาเรื่องอิสระของแบงค์ชาติก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นที่ถกเถียงกันเรื่องของที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรพูดนะครับเรื่องของแบงค์ชาติกับหนี้สาธารณะนะครับว่านะครับการที่นะครับมีกฎหมายแบบนี้ทำให้แบงก์ชาติเป็นอิสระหนึ่งทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มมากสูงขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะออกมาปกป้องคุณอุ๊งอิ๊งว่านะครับโดยใช้ประเด็นที่ว่าวันนี้แบงก์ชาติเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เหรอแบงก์ชาติใหญ่มาจากไหนแบงก์ชาติวิเศษวิโสมาจากไหนทำไมถึงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนว่าอยากจะบอกกับพรรคเพื่อไทยและทำความเข้าใจกับพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องของการนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์แบงก์ชาติการทำงานนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันวิพากษ์วิจารณ์ได้และสมควรวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับและสมควรวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับในเรื่องของแง่มุมและใครเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของแบงค์ชาติได้ไม่ได้เกี่ยวว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่นะครับในสิ่งที่คุณแพทองธารชินวัตรพูดในเรื่องของความเป็นอิสระแบงค์ชาติกับทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นจนรัฐบาลต้องไปกู้นะครับหนี้นะครับขาดดุลนะต้องทำงบขาดดุลแล้วไปกู้มาทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มอันนี้มันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันคนละประเด็นกันนะครับต้องบอกก่อนว่าพรรคเพื่อไทยไปเข้าใจประเด็นให้ใหม่หรือตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังเบี่ยงเบนประเด็นนะครับในสิ่งที่พูดหรือเปล่านะครับรัศดานะครับแนะเพื่อไทยควรอ่านบทความ IMF จะได้ไม่เขลาเรื่องของความเป็นอิสระของแบงค์ชาติเมื่อวันที่5พฤษภาคมนางสาวรัศดาธนาดิลกอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีตรองโฆษกรัฐบาลโพสต์เฟซบุ๊กชวนพรรคเพื่อไทยอ่านบทความจากกองทุนการเงินแห่งชาติแห่งประเทศหรือว่า IMF ในหัวข้อนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่21มีนา24ซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวในงานอีเวนต์นะครับของพรรคเพื่อไทยว่านะครับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระบุว่าบทความของ IMF เรื่องความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางเพื่อไทยควรหาโอกาสอ่านจะได้มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารประเทศปลอดนะครับอคติจากความเขานะครับต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเสียทีนางสาวรัชดานะครับกล่าวว่าระบุว่าบางส่วนที่น่าสนใจของบทความ1ผลสำรวจของ IMF ยืนยันความสำคัญธนาคารต้องมีความเป็นอิสระ2ธนาคารที่มีคะแนนความเป็นอิสระสูงทำได้ดีในการควบคุมการคาดการอัตราเงินเฟ้อของประชาชนซึ่งช่วยให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ในระดับต่ำ3ความเป็นอิสระยังส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาซึ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว4รัฐบาลและธนาคารกลางต่างก็มีหน้าที่และบทบาทที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบซึ่งต้องหารือกันไม่ใช่แทรกแซงกันเพื่อให้เกิดการควบคุมอัตราเงินเฟ้อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานที่สำคัญลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือบทความที่ IMF ออกมาบอกซึ่งแน่นอนครับว่านะทางรัฐบาลเองบอกว่านะครับที่นะครับมีการตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับรัฐบาลถึงต้องเข้ามานะครับควบคุมหรือต้องเข้ามาดูแลก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าวันนี้ถ้าเราจะพูดกันจริงๆรัฐบาลต้องเอาตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อทั้งหมดออกมาก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เกิดอัตราเงินเฟ้อเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากดอกเบี้ยธนาคารหรือเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองเพราะรู้สึกว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นณตอนนี้เป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายพลังงานถึงทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้อนะครับลองไปดูนะครับว่าการเกิดอัตราเงินเฟ้อเกิดจากอะไรนะครับรัฐบาลกล้าเอาออกมากลางหรือเปล่ากล้าออกมาเปิดเผยกับประชาชนหรือเปล่าว่าอัตราเงินเฟ้อมันเกิดจากอะไรแน่ไม่ใช่ว่าอัตราเงินเฟ้อมันเกิดจากดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งชาติอย่างเดียวแต่มันมีองค์ประกอบอื่นๆเราก็ต้องดูว่าองค์ประกอบไหนที่มันทำให้อัตราเงินเฟ้อนะครับเกิดขึ้นนะครับวันนี้ไม่ใช่พออัตราเงินเฟ้อเกิดขึ้นแล้วปุ๊บไปโทษธนาคารแห่งชาติแล้วถ้าอัตราเงินเฟ้อมันเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองนะครับทำไม
รัฐบาลไม่แก้ที่นโยบายของรัฐบาลจริงหรือเปล่าครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญต้องบอกก่อนว่านะครับธนาคารแห่งประเทศไทยกับหนี้สาธารณะมันคนละเรื่องกันหนี้สาธารณะเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเป็นคนสร้างและที่วันนี้รัฐบาลนะครับกำลังนะครับที่จะมีประเด็นกับแบงก์ชาติเพราะต้องการที่จะเอาหนี้สาธารณะโยนให้กับแบงก์ชาติประมาณ600,000 ล้านหรือเปล่าเพื่อให้ตัวเองจะได้มีแคปในการกู้ในอีกหรือเปล่าวันนี้โยกหนี้จากกระเป๋านึงไปอีกกระเป๋านึงแล้วเพื่อจะกู้คำถามคือการบริหารแบบนี้เป็นรัฐบาลที่สมควรทำหรือครับอย่าให้รัฐบาลหลอกเราได้ครับเราในฐานะประชาชนต้องหาข้อมูลครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ